สวัสดีครับหลังจากที่ลาฟลังนิกผู้จัดการทีมชั่วคราวคนปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเข้ามาคุมทีมแล้วก็เข้ามาปรับทัพนักเตะส่งดาวรุ่งลงสนามนะครับก่อนหน้านี้ใช้ 4-2-2-2 นะครับแผนก็ไม่ค่อยถูกตาผลลัพธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมทำให้ในเกมตอนนี้เนี่ยมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับไม่ใช่คนนี้ อันนี้เป็นชื่อบั๊กนะเอามาให้ดูนะไม่ใช่ลังนิกนะครับผมใครเจอผู้จัดการทีมโนเนมแบบนี้ไม่ใช่ชื่อเขานะครับเข้าใจว่าน่าจะบั๊กนะครับผมนี่ตอนนี้ในตลาดผู้จัดการทีมนะครับถ้าเกิดใครอยากได้รับลังนิกร่างใหม่เวอร์ชั่นใหม่นะครับผมให้ขายตัวเก่าก่อนนะให้ขาย4222ก่อนนะครับก็จะเจอแผนนี้ครับผม4123ปรับ AMF ได้2คนครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับฟูลทีมฟีเจอร์เพลเยอร์สวยๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบนี้เลยฮะ ID นี้เลยฮะอย่างสวยเลยนะครับขอบคุณน้องตู่เจ้าของ ID ด้วยนะครับผมอยากมี ID แบบนี้เหลือเกินนะสวยมากแต่ว่าบางตัวมันเปิดฟีเจอร์ได้จำกัด3ครั้งมันไม่ลงตัวครับCF ก็เป็นโรนัลโดปีกซ้ายปีกขวาใส่แรดฟอร์ดซานโชไปนะครับ AMF 2คนเนี่ยจัดบูโน่เฟร์นันเดสกับดอนนี่ฟานเดเบกลงคู่กันได้เลยนะครับแล้วตั้งเป็น AMF แบบไม่ต้องตั้ง CMF ก็ได้เฟสก็ตั้ง CMF ณตรงกลางก็ได้นะครับผมและตัวสำรองก็โคตรสวยไม่ใช่แค่ฟูลฟีเจอร์เพลเยอร์แมนยูตัวจริงนะตัวสำรองก็อย่างครบเลยฮะมีหมดครับมาร์ติส DMF ก็มีป็อกบาคาวานี่โอ้ยดีเนเนสันลินเดเลฟคือซานโชเอ้ยไม่ใช่กินวูดมีครบหมดอ่ะโอ้โหครบถ้วนกระบวนความครับตัวจริงก็มีวาลานแม็กควายสวยมากครับซ้ายขวาลุคชอวานวิสาก้าโอ้และที่สำคัญนะครับตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะถ้าเกิดคุณไม่ชอบ3มิดฟิลด์ตัวนี้นะเฟสถ้าเกิดไม่ชอบเฟสนะครับผมตั้งเป็น DMF นะแล้วก็จะเอาลุงมาติสลงมาก็ได้นะครับเออเดี๋ยวลองดูฮะนี่เอามาติสลงมาแล้วตั้งเป็น DMF ก็ได้นะครับผมแองเกอร์แมนลงมาแล้วก็บูโน่นะฮะก็สามารถตรงเนี้ยก็สามารถตั้งเป็น CMF ได้นะครับนี่จะตั้งเป็น CMF AMF สลับกันได้นะครับคุณตั้งเป็น CMF แล้วคุณจะเอาแม็กโทมินีลงมาก็ได้นะเอ้ยครบเซตจริงๆอะตรงตำแหน่งหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันครับตั้งเป็น CMF ก็ได้ครับจะเอาป็อกบาลงมาก็ได้โอ้หมดจดครับคือลงตัวมากนะครับแผนนี้ของลังนิกแผนใหม่ของลังนิกนะครับลงตัวสำหรับฟีเจอร์เพลเยอร์ของแมนยูนะถ้าเป็นฟีเจอร์นะเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมีไอคอนปนมาด้วยเนี่ย4222ตัวเก่าอาจจะเหมาะกว่าหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับคนชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ยืนเป็นบูโน่นะครับตอนนี้ฟานเดเบกแล้วก็เฟสนะครับ3ประสานในการรีวิวครั้งนี้เป็นหลักนะครับผมอันนี้เป็น management skill 940แล้วนะครับน้องตู่กดใช้ไอเทม management skill boost เพิ่มมานะครับถ้าเริ่มต้นจะอยู่ที่820นะสำหรับลังนิกนะครับผมมาดูรายละเอียดแทคติกกันนะครับผมเอาไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชัน4222เวอร์ชันเก่าของลังนิกแล้วนะครับผมรายละเอียดแทคติกเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเปลี่ยนแค่ formation แผนการเล่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไล่ให้ดูอีกทีนึงนะเผื่อบางคนไม่ได้ดูคลิปเก่าแล้วจำไม่ได้นะครับผมAttacking Style นะครับเป็น Possession Game นะครับไม่ใช่ Counter Attack นะครับเน้นการต่อบอลมากกว่าส่วนกับ Build Up นะครับผมเป็นการเน้นการส่งบอลสั้นช็อตพาสมากกว่า Attacking Areas นะครับการจู่โจมเน้นการจู่โจมตรงกลางเซนเตอร์นะครับผม Positioning นะครับผมการยืนตำแหน่งก็ยืดหยุ่นนะฮะ Flexible นะครับผมก็อนุญาตให้นักเตะออกจากตำแหน่งได้บ้างนะครับผมแต่เหมือนกันเลยนะฮะสำหรับ Offensive Tactic และ Defensive Tactic นะครับรูปแบบการเล่นเกมรุกเหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนกันเลยนะรวมถึงรูปแบบการเล่นเกมรับด้วยนะครับ defensive style เนี่ยเป็น all out defense นะครับผมหรือว่าลงมาตั้งรับทั้งหมดนะครับแล้วก็ containment area นะครับผมเน้นการตั้งรับแบบ wide แบบด้านกว้างมากกว่านะครับรวมถึงการ pacing นะครับจะเป็น aggressive นะครับหรือว่าดุดันรวดเร็วนั่นเองนะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นรับหรือลุกนะฮะส่วนค่าที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ในเกมนะครับจะเป็นค่าที่อยู่ในกรอบสีแดงนะครับผมไฮไลท์ไว้นะให้โฟกัสที่ defensive line นะครับจะยืนค่อนข้างสูงนะครับเป็นการยืนของ back four แนวรับนะครับผมไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็น defensiveก็ยังสูงอยู่ดีนะฮะแต่ว่าลดลงมานิดนึงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราจะเน้นเกมรับเราเปลี่ยนเป็น defensive tactic นะครับนักเตะจะยืนต่ำลงมานิดนึงนะครับและก็ support lens นะครับก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นแผนที่มีปีกแล้วนะครับเราดูเผินๆเนี่ยเห็นนักเตะว่าอาจจะยืนห่างกันนะการจ่ายบอลต้องเน้นบอลยาวหรือเปล่าไม่ใช่ครับยังเน้นบอลสั้นเหมือนเดิมนะครับผม support lens หรือระยะการสนับสนุนการรับส่งบอลนะครับ
AI จะควบคุมนักเตะที่ไม่ได้ครองบอลนะฮะให้ขยับเข้ามาใกล้นักเตะที่ครองบอลนะครับระยะการจ่ายบอลเนี่ยก็จะเน้นบอลสั้นนะครับถึงแม้ว่าแผนการเล่นจะดูเหมือนว่าจะต้องโยนยาวให้ปีกหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับผมเราสามารถเน้นการจ่ายบอลสั้นได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแยกจังหวะเกมรุกกับเกมรับออกจากกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับมาดูที่เกมรุกก่อนนะครับอย่างที่เราเห็นแล้วว่าแผน AMF 2คนเนี่ยเกมรุกน่าจะต้องสนุกขึ้นนะครับน่าจะต้องมีมิติมากขึ้นตัวเลือกการเข้าทำมีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจากแถว2นะครับและโดยเฉพาะเล่นกับ Full Team Feature Player ของแมนยูนะครับผมบูโน่ฟานเดสยืนคู่กับดอนนี่ฟานเดเบกได้เลยนะครับ AMF ของแมนยูในชุดนี้นะครับผมหรือว่าเราอาจจะปรับจาก AMF เป็น CMF แล้วเอากองกลางตัวอื่นลงมาก็ได้ครับตัวเลือกกองกลางของแมนยูมีเยอะนะฮะกองกลางแมนยูในยุคปัจจุบันนะครับผมดูจังหวะการบุกจากด้านซ้ายนะครับแล้วปีกก็หุบเข้ามาซ้ายก็มีแรดฟอร์ดครับขวาก็มีซานโชหรือไม่ก็กีนูดนะครับนี่ยังไม่รวมมาซียาวนะครับผมหรือว่าดาวรุ่งอย่างอาหมัดนะครับหรือว่าอิเลงก้านะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะทำฟูลแมนยูแบบผสมประสานนะครับผมระหว่างเบสเพลเยอร์หรือว่าฟีเจอร์เพลเยอร์ก็ได้ครับดูจังหวะนี้ของบูโน่ครับซัดด้วยซ้ายเห็นไหมให้ดูจังหวะการเคลื่อนที่นะครับของกองกลางนะครับผมก็มีตัวเลือกมากขึ้นเราจะได้เห็นการต่อบอลระหว่างดอนนี่กับบูโน่มากขึ้นนั่นเองนะครับดูจังหวะสวนกลับของบูโน่ครับให้ไปยาวๆล้นไปฮะแต่ว่าฝั่งนู้นเคลียร์มาไม่ขาดนะครับเข้าทางเฟสดอนนี่แทงอีกทีนึงนี่ไงโรนัลโดตอนนี้จะได้แสดงศักยภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าปกติถ้าเกิดเราใช้แผน AMF คนเดียวเนี่ยเราก็จะเอาบูโน่เป็นตัวหลักใช่ไหมอันนี้เราไม่พูดถึงไอคอนนะเราจะใช้บูโน่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาดอนนี่ลงสนามก็คงต้องเป็น CMF นะครับผมเนี่ยมันก็จะติดตรงนี้แหละทีนี้ลงได้พร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ตั้งเป็น AMF พร้อมกันเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น AMF 2คนนะครับแต่ว่าการยืน AMF ของทั้ง2คนในแผนนี้ของลังนิกเนี่ยก็จะยืนค่อนข้างต่ำนะครับผมมันก็เลยปรับ CMF ได้นะฮะครับบูโน่แล้วปั่นขวาเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับตอนนี้วิ่งโฉบเข้าไปได้ในบูโน่ยิงจากแถว2ได้ครับซานโชแล้วโรนัลโดไปหน้าเป้าไปเลยโรนัลโดหน้าเป้าก็มีนะครับแล้วก็อาจจะเอาคาวานี่ก็ได้นะครับมาซียาวก็ได้แรดฟอร์ดก็ได้นะจังหวะซ้ำดาบ2ของโรนัลโดครับแต่ว่าล้ำหน้าไปแต่เกมตรงกลางมันจะขาดไปนิดนึงนะตรงกลางที่เป็น AMF ตำแหน่งเดิมของ AMF คนเดียวครับสังเกตว่าเฟสจะพาบอลขึ้นมานะครับและมันจะขาดช่วงตรงกลางนิดนึงนะครับเพราะว่า AMF 2คนมันจะห่างออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ชินนะครับกับ AMF 2คนนะดูการเคลื่อนที่ดีๆนะครับตรงกลางก็จะเหลือเฟสคนเดียวนะครับแล้วเวลาการต่อบอล AMF ที่ยืนตรงกลางก็จะหายไปบูโน่ก็จะห่างออกไปซ้ายนิดนึงนะฮะและยืนล้นต่ำลงมานิดนึงนะครับดูจังหวะต่อเนื่องจากลูกทุ่มนะครับตัวรุกมีมากขึ้นเนี่ยพื้นที่หรือโอกาสนะครับก็มีมากขึ้นลูกนี้เป็นดาบ2ของดอนนี่นะครับคือถ้าเราไม่ได้เล่น AFF 2คนนะฮะดอนนี่จังหวะนี้อาจจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับคืออาจจะอยู่นอกกรอบเขตโทษนะครับหรืออาจจะเป็นมาติสคนอื่นบ็อกบาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้วิ่งเข้ามาในกรอบในจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับจังหวะบอลด้วยนะครับปั่นอีกทีหนึ่งชนเสาอีกแล้วครับแม่นเสาเหลือเกินแล้วเอาบูโน่มาเล่นเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยจังหวะล็อกแล้วยิงไกลนะครับผมมันก็จะเข้าเท้าขวาพอดีนะจะยิงปั่นหรือว่ายิงพุ่งก็ได้นะฮะแล้วแต่ล่างนะล่างใหม่ๆว่ายิงพุ่งๆมันครับบูโน่แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีดอนนี่นะหรือว่าเปิดไม่ได้หรือมีแค่บูโน่น่าจะมีไหม ไม่มีก็ไปเอาเวอร์ชันเบสก็ได้นะสำหรับบูโน่ฟานเดสนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมแต่สำหรับใครที่ไม่มีดอนนี่หรือว่าอาจจะมีบ็อกบามีชอบตัวอื่นมากกว่านะครับคุณก็เอาเป็น CMF ก็ได้นะครับดูจังหวะนี้เป็นโรนัลโดนะครับทำได้อีก1ประตูหรือคุณจะเอาลินการ์ดก็ได้นะครับ AMF ลินการ์ดก็ได้นะฮะก็สลับกันได้นะครับเป็นตัวสำรองเป็นอะไรกันได้นะครับ AMF ของแมนยู CMF AMF เนี่ยมีเยอะนะแต่ขาตัวรับก็มีลุงมาติดแกตัวรับเฟสก็เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับรับจ่ายได้ลำบากนะเดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องของเกมรับอีกทีนึงนะครับจู่โจมจากปีกบ้างครับปีกซ้ายตัดเข้ามาโรนัลโดไม่อยู่ที่ซานโชหญิงแฉลบเอาใหม่ครับซ้ายไม่ได้ขวาดีกว่าดึงแล้วสปีดหนีแล้วเปิดมุมเกมมิ่งก็ไม่ได้เหมือนกันแรดฟอร์ด
แต่ฟอร์ดล่างฟีเจอร์ในมองไม่ดีนะต้องเป็นล่างไอคอนนี่เทิร์นซะเลยครับดอนนี่ได้โชว์หน่อยแต่ยืนต่ำเห็นไหมบูโน่อยู่ตรงนี้เลยนะครับแรดฟอร์ดต้องลงมาหาพื้นที่อ่ะมันจะยืนต่ำนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น AMF 2คนก็ตามซานโชถ้า AMF 2คนและยืนสูงด้วยเนี่ยมันจะมีผลกับเกมรับมากๆเลยนะครับผมว่ายืนประมาณนี้เนี่ยกำลังดีนะเนี่ยยืนคล้ายๆ CMF เลยนะครับ2คนเนี่ยทั้งดอนนี่แล้วก็บูโน่นะครับแรดฟอร์ดเพราะฉะนั้นจังหวะการต่อบอล นะครับก็อย่างที่บอกไปเป็น position game แล้วก็ support lens เนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับเพราะฉะนั้นการยืนเนี่ยมีผลเหมือนกันนะครับคือ AMF 2คนถึงแม้ว่าจะเป็น AMF เนี่ยแต่ยืนเกือบครึ่งสนามเลยนะครับถ้าเป็นจังหวะที่เราค่อยๆต่อบอลขึ้นมาไม่ใช่จังหวะสวนกลับนะมันยืนค่อนข้างต่ำนะครับผมเพราะฉะนั้นการต่อบอลต้องเน้นบอลสั้นนะครับหรือถ่ายออกปีกแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็โฉบมาเปิดมาให้กับกองหน้าอย่างโรนโดเข้าฮอตแบบนี้นะครับแผนใหม่ของรังนิกนะครับสำหรับเกมรุกนะครับบุกมันสะใจนะครับผมมีหลายมิตินะฮะออกปีกก็ได้นะครับเจาะตรงกลางก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเน้นการวางบอลยาวก็ได้นะครับผมแต่สำหรับการสวนกลับแบบชิ่งไวหรือว่าแทงตรงกลาง AMF มันถ่างออกข้างนะครับผมจังหวะสวนกลับตรงกลางอาจจะลำบากนิดนึงนะครับดูจังหวะฮ่าฮ่าทิ้งท้ายครับโดนเป่าหมดเวลาซะงั้น จะได้ประตูอยู่แล้วเนี่ยบอลปิ้นชนกันเองเกมรุกมันมาดูเกมรับกันบ้างครับจะมีปัญหาหรือเปล่าสำหรับCMF ตรงกลางนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเฟสเลยครับเป็นตัวยืนนะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณจะเอามาติสนะลงมาเล่นเป็น DMF ก็ตั้งเป็น DMF ได้นะครับผมมันจะหนักนิดนึงอ่ะสำหรับมิดฟิลด์นะครับเพราะว่าเราเอาโคต้าไปเล่นเป็น AMF ไปแล้ว2คนนะครับผมดูจังหวะการยืนนะให้ดูการยืนนะครับแต่ AMF 2คนทั้งบูโน่แล้วก็ดอนนี่ก็มีส่วนร่วมกับเกมรับเหมือนกันนะครับผมคือเป็นตัวลุกนะแต่ว่าศักยภาพส่วนตัวของนักเตะตัวลุกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยถนัดเรื่องเกมรับอยู่แล้วนะครับจังหวะการเข้าบอลการเข้าปะทะบอลนะครับการบีบการมาร์คกิ้งนะฮะมันก็จะด้อยประสิทธิภาพลงไปนะครับผมถึงแม้ว่าจะยืนไม่ได้สูงนะสำหรับ AMF แผนนี้นะฮะดูฮะพอเฟสหลุดตำแหน่งไปเนี่ยมันไม่มีตัวดีเลย์เลยนะครับมันจะมีดอนนี่เนี่ยมาทดแทนตำแหน่งหรือไม่ก็เซนเตอร์ขึ้นมาสูงนะครับทำให้มันอาจจะหลุดง่ายนะสำหรับเกมรับนะดูอีกทีนึงนะครับเฟสหายไปไหนไม่รู้ฮะขึ้นสูงปุ๊บพอหลุดตำแหน่งไปเนี่ยเซนเตอร์เห็นว่าลานขึ้นมาแทนที่ไหมพอว่าลานมาแทนที่แบบนี้เซนเตอร์จะหลุดนะครับคือฟังก์ชันในเกมนี้เนี่ยถ้านักเตะคนไหนในสนามของเราอะนะฮะหลุดออกจากตำแหน่งไปนะครับนักเตะในตำแหน่งใกล้เคียงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาแทนที่นะครับมาเสียบแทนที่นะครับมาซ้อนตำแหน่งนั่นเองนะครับทำให้ซ้อนกันไปซ้อนกันมาเนี่ยจะหลุดตำแหน่งกันง่ายนะแล้วเฟสเนี่ยจะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์จะเคลื่อนที่ไปเติมเกมรุกด้วยนะครับนี่เข้าพวดอีกนะขึ้นอยู่กับเราส่วนหนึ่งด้วยนะเราบังคับส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็จังหวะ AI ของเกมส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เพลงสไตล์ของนักเตะส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าเฟสเนี่ยคืออาจจะหายบ่อยนะ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากจะเอาชัวร์นะครับแล้วก็เน้นฟูลแมนยูด้วยเนี่ยแนะนำมาติสนะครับมาติสถึงอาจจะช้าหน่อยนะแต่ถ้าเกิดใครมีฟีเจอร์เพลเยอร์ก็ยังพอไหวอยู่นะครับสำหรับลุงมาติสนะคือเอามาติดเป็นแองเกอร์แมนเนี่ยมายืนเป็น DMF เนี่ยก็จะยืนตำแหน่งได้ดีกว่าเฟสนะครับผมแต่ว่าความสามารถเนี่ยก็จะช้านะจะช้านะครับก็มีข้อดีข้อเสียกันไปนะอันนี้เราพูดรวมๆถึงใครที่ทำฟูลแมนยูนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ทำฟูลแมนยูก็ใช้แผนนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบ AMF 2คนนะครับแล้วก็เลือกนักเตะให้ลงกับตำแหน่งนะครับสำหรับ DMF ตรงกลางคนเดียวตรงนี้นะถ้าไม่ได้ทำฟูลแมนยูนะครับแนะนำสายแองเกอร์แมนนะครับผมอย่างเช่นโลดี้คาเซมิโร่บุสเกตนะครับหรือมาร์ควินยอสก็ได้นะครับผมสายนี้เนี่ยจะเป็นสายแองเกอร์แมนนะครับผมเกมรับดีนะฮะประสิทธิภาพการเข้าปะทะบอลดีแล้วก็หลุดตำแหน่งยากนะครับผมจะได้มีความรัดกุมมากขึ้นในการเล่นเกมรับนี่อย่าว่าเฟสนะบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับวิ่งโฉบมาในบ็อกซ์ตัวเองก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเขาหลุดคือหลุดเลยนะดูจังหวะนี้นะครับพอวิ่งบี้ฮะพอเฟสวิ่งบี้แล้วแหมพอเขาจ่ายเข้ามาด้านในเฟสหลุดตำแหน่งฮะโล่งเลยครับข้างในแหมถ้าเกิดเขาเจาะตรงกลางนี่คือหลุดเลยนะครับเขาออกด้านข้างแล้วเปิดเข้ามานะครับแล้วสุดท้ายก็แหมบอลดวงดีฮะเข้าเสาเดคิอาร์นี่บ่นเลยนะเฟสขึ้นไปทำไม ไม่เกี่ยวให้ดูภาพรวมนะให้ดูภาพรวมการเคลื่อนที่ของนักเตะนะครับผมก็พยายามเล่นกลางๆนะครับนี่อันนี้หนุนขึ้นสูงพลาดเลยการเล่นเกมมันมีหลายปัจจัยนะครับผมแผนการเล่นแท็กติกของโค้ชก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมความสามารถของนักเตะ
การเคลื่อนที่ของนักเตะนะครับ AI นะครับแล้วก็การควบคุมของเรานะครับก็มีปัจจัยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้มองเป็นภาพรวมๆนะแต่ยังดีที่ถึงแม้ว่าจะเป็น AMF นะครับแต่ก็ยืนไม่ได้สูงนะครับสังเกตเห็นบูโน่ไหมก็มาช่วยไล่ดีเลย์บอลด้วยนะครับคือถ้ายืนสูงเนี่ยไม่มีใครดีเลย์เนี่ยทำให้อาจจะโดนแทงสวนกลับหรือว่าแทงทะลุช่องทำชิงวันทูอาจจะหลุดง่ายนะมันต้องมีช่วยดักนิดนึงนะครับช่วยดีเลย์กองหน้าของคู่ต่อสู้การจัดทีมแนวรุกเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีปัญหานะผมว่าทุกคนมีมิดฟิลด์ตัวรุก AMF ในใจอยู่แล้วนะครับว่าจะวางใครสำหรับใครที่ทำเป็นฟูแมนยูนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูลทีมฟิเจอร์เพลเยอร์หรือว่ารวมไอคอนนะเดวิดเบคแฮมก็ยืน AMF ได้และกิ๊กก็ได้นะครับผมถ้าเป็นฟูลไอคอนก็เบคแฮมซ้ายกิ๊กขวานะครับสลับกันปั่นเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีตัวไม่ครบนะเราไม่ได้ทำฟูลแมนยูนะครับแต่ว่าอยากใช้แผนลังนิกแผนนี้ไปเล่นเนี่ยก็ได้ฮะตัวลุกในเกมมีเยอะครับมีตัวเลือกเยอะสำหรับ AMF นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นคือCMF หรือ DMF ตรงกลางนะครับถ้าเป็นไปได้ใช้ Anchorman นะครับผมจะเหมาะนะฮะจะช่วยเกมรับได้ดีทีเดียวนะครับผมอ่ะก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่ถามว่าถ้าเกิดผมมีลังนิกเวอร์ชัน4222เวอร์ชันเก่าอยู่เนี่ยผมอยากได้เวอร์ชัน4213เวอร์ชันใหม่เนี่ยทำยังไงคุณต้องขายเวอร์ชันเก่าก่อนนะครับขายทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูในตลาดผู้จัดการทีมนะครับวันนึงจะรีเซ็ต3เวลานะครับ 1:00 น. 9:00 น. และ5:00 น. นะครับย้ำอีกทีนึง 1:00 น. 9:00 น. และ5:00 น. นะครับวันละ3ครั้งนะครับแบบสุ่มนะแล้วก็ไปลุ้นอีกทีนึงนะครับว่าลังนิกเนี่ยจะมาให้เราได้เซ็นสัญญาหรือเปล่าในนั้นนะครับแต่คุณต้องขายเวอร์ชันเก่าก่อนอันเองนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณน้องตู่ด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวลัฟลังนิกร่างใหม่เวอร์ชันใหม่นี้นะครับพร้อมกับฟูลทีมฟีเจอร์เพลเยอร์แมนยูสวยๆนะครับผมทำเอาหลายคนเนี่ยน้ำลายหกเลยนะน่าจะอยากได้ทีมแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ